ันนี้ครับต้าอยู่กับ ROG Strix Guard 15รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในปีนี้เลยครับกับรหัส G543ZW ถึงจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ต้องบอกว่าสเปคนี่โหดจัดๆเหมือนเดิมกับการ์ดจอNVIDIA GeForce RTX 3070 Ti จับคู่กันมาฮะกับ CPU Core i9 12900H 2ตัวนี้เนี่ยทำงานด้วยกันบอกได้เลยครับว่าแรงระเบิดจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาแบะไต่กันครับถ้าพูดถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับสิ่งแรกที่จะต้องเอามาอวดเอามาขิงกันก่อนเนี่ยนั่นคือสเปคครับโดยตัวนี้เครื่องนี้ที่ต้าได้มารีวิวเนี่ยเป็น ROG Strix Guard 15รุ่นเริ่มต้นนะครับที่เลือกใช้การ์ดจอเป็นตัวที่เพิ่งประกาศเปิดตัวมาไม่นานเช่นกันฮะกับ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ที่มีแรมในตัวเป็นแบบ GDDR6 นะครับ 8GB และยังมี Max TGP นะครับหรือว่าอัตราการใช้ไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่150วัตต์เลยครับยิ่งตัวเลขมันสูงมันก็ยิ่งแรงและไอ้150นี่บอกได้เลยครับว่าแรงฮะแรงจริงๆนะครับไม่ได้มโนเพราะผลทดสอบด้านกราฟิกจาก 3DMark ชุด Time Spy เนี่ยก็ทำคะแนนไปได้ถึง 11,868 คะแนนเลยครับส่วนการทดสอบ Ray Tracing ด้วย Port Royal นะครับก็ได้คะแนนไป 7,016 คะแนนด้าน CPU นะครับก็จะเป็น Core i9 12900H ตัวแรงรหัส H ที่เพิ่งเปิดตัวไปเช่นกันครับสำหรับ RAM เนี่ยก็ให้มาเป็น DDR5 นะครับแรงกว่า DDR4 ราวๆ 50% เลยครับโดยมีขนาดอยู่ที่ 16GB ซึ่งสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง 64GB เลยครับในด้านของ SSD ครับก็มีขนาดอยู่ที่ 1TB โดยเป็นแบบ PCIe 4.0 นะครับที่จะเร็วกว่าเวอร์ชั่น 3.0 ในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปและได้ผลทดสอบจาก Crystal Dismark นะครับในด้านการอ่านเนี่ยเร็วถึง 6,542 MB/s นะฮะและการเขียนเร็วถึง 4,992 MB/s เลยครับและนอกจากนั้นครับก็ยังมีสล็อตว่างอีก1ช่องเพื่อให้ใส่ SSD เพิ่มได้ครับในด้านของหน้าจอครับตัวนี้เป็นแบบ IPS 15.6 นิ้วครับความลื่นเนี่ยนูน300 Hz พร้อมกับ Response Time 3 มิลลิเซกนะครับเล่นเกม FPS ได้ลื่นๆเลยครับสำหรับการแสดงสีสันก็เป็นแบบ 100% sRGB นะครับที่เพียงพอแล้วสำหรับการใช้เล่นเกมหรือว่ากราฟิกเบื้องต้นครับถ้าจะดูหนังก็มี Dolby Vision และ Dolby Atmos นะครับที่ยกระดับภาพและเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับแล้วไหนๆก็ไหนๆนะครับเราเปิดเผยสเปคกันไปเยอะแล้วเนี่ยก็เปิดเผยราคาไปด้วยเลยละกันครับกับ ROG Strix Guard 15เครื่องนี้จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 84,990 บาทครับเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะเกมเมอร์ที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยจะต้องสงสัยฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยเอาไปเล่นเกมอะไรแล้วมันจะลื่นบ้างทำ FPS ได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่นเพื่อไม่ให้สงสัยไปนานกว่านี้ครับเราไปเล่นเกมกันเกมอะไรทำไมเขาเท่เท่ขึ้นป่ะเกมเพื่อเท่เท่เท่เล่นเกมไปมาต้าขอเริ่มด้วย Cyberpunk 2077ก่อนก็แล้วกันครับเพราะว่าต้าเชื่อว่ายังสามารถโชว์ความอลังการของ Ray Tracing และ DLSS ได้ในเวลาเดียวกันนะครับในการตั้งค่าวิดีโอต้าจะตั้งเป็นแบบ Ray Tracing Ultra ทั้งหมดเลยนะครับ FPS ที่ทำได้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ60ถึง70เลยครับนี่ให้ดูความดีงามของ Ray Tracing นะครับเรื่องแสงและภาพสะท้อนนี่สมจริงสุดๆไปเลยครับขอต่อด้วยเกมแนวชูตติ้งอย่าง Apex Legends ครับอันนี้ต้าเล่นเองอยู่บ่อยๆด้วยเลยรู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องลื่นฮะไม่ลื่นนี่มันยิงยากสำหรับการตั้งค่าสูงสุด FPS ที่ทำได้ก็นู่นเลยครับ150ถึง160เลยอันนี้คือเปิด NVIDIA Reflex ด้วยนะครับสุดท้ายครับเป็นสุดยอดเกมหัวร้อนแห่งปี Elden Ring เกมเขาดีจริงๆครับภาพสวยมากสำหรับ FPS นี่ที่ทำได้ก็60 FPS นิ่งๆเลยครับนี่ดูแทบจะไม่ขยับอะไรเลยเกมนี้บอกนะถ้าเฟรมเรทดรอปเนี่ยครับโดนบอสตีหัวแตกแน่นอนส
3เกมที่โชว์ไปนะครับก็เน้นในเรื่องของ DLSS เน้นในเรื่องของ Ray Tracing นะครับที่ทำให้ภาพเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็เล่นเกมไปมากกว่านี้นะฮะทั้ง PUBG ทั้ง GTA 5พวกนี้หลายๆเกมที่ได้ลองไปเนี่ยต้องบอกว่าทำได้มากกว่า100เฟรมต่อวินาทีทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเล่นเกมนี่ลื่นมากๆครับจะมีนอกเหนือกว่านั้นในส่วนของการเอาไปสตรีมเกมอย่างเช่นการเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยนี่ก็ต้องบอกว่าก็ลื่นเช่นเดียวกันครับเสร็จจากเอาไปเล่นเกมแล้วนะครับเราลองเอามาทำงานดูบ้างนี่คือการตัดต่อนะครับโปรเจกต์เป็น Premiere Pro ไฟล์ 4K 50เฟรมอยากจะให้ดูตรงนี้เส้นสีเหลืองๆเนี่ยครับคือมันบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแรงพอนะฮะที่เราจะ playback โดยที่มันแบบลื่นๆเลยฮะลื่นๆไม่ต้องไปเรนเดอร์รวมถึงไฟล์ที่ใส่เข้าไปนี่ไม่ได้ proxy นะครับกดปุ๊บนี่ลื่นปลื้ดเดี๋ยวผมใส่เอฟเฟคให้ดูนะครับนี่คำๆตรงนี้กดปุ๊บเอฟเฟคมาเลยฮะยังไม่ทันได้เรนเดอร์หรือว่าอะไรเลยสำหรับสายตัดต่อนะครับเอาโน้ตบุ๊กเครื่องแรงๆแบบนี้ไปใช้นะตาบอกเลยสบายครับเราเล่นเกมกันไปแล้วนะครับแล้วเราก็เอาเครื่องเนี่ยไปตัดต่อแล้วด้วยทีนี้ครับอยากจะให้ดูในส่วนของการระบายความร้อนกันหน่อยครับ ROG Strix Scar 15ตัวนี้นะฮะจะใช้เป็น Liquid Metal ของ Thermal Grizzly ครับผมเป็นรุ่น Conductonaut Extreme ที่จะสามารถนำความร้อนได้ดีกว่าซิลิโคนทั่วๆไปเนี่ยครับบวกกับมีปลาย6เส้นและพัดลมอีก2ตัวทำให้ความร้อนเวลาทดสอบเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 70-80 องศาเท่านั้นเองครับทีนี้มาดูในด้านของดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคล้ายๆรุ่นเดิมครับแต่จะมีดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเส้นทแยงมุมตรงนี้ฮะจะใส่ในส่วนของโลโก้ ROG เล็กๆเข้ามาประกอบด้วยสิ่งที่หายไปจากฝาหลังตรงนี้ก็จะเป็นดอทเมทริกที่หายไปนะครับมีในรุ่นที่แล้วรุ่นนี้ไม่มีแต่สิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือรอยนิ้วมือฮะที่มันยังติดง่ายอยู่เลยเนาะฝาหลังนี่ยังติดรอยนิ้วมือง่ายอยู่นะครับโลโก้ครับอันใหญ่ๆตรงนี้เปลี่ยนไปนิดนึงครับจากรุ่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นโลโก้ RGB แบบเต็มดวงรุ่นนี้จะเป็น RGB แบบตัดขอบมานะครับแต่ตาว่าเท่ดีสิ่งที่ยังมีอยู่ครับเป็นกิมมิกมาจากรุ่นที่แล้วด้วยของเล่นขำๆไอ้นี่ ROG Armor Cap ยังอยู่นะครับสามารถเปลี่ยนได้3สีด้วยตาว่าเท่ดีอันนี้ใครชอบสีไหนก็ใส่สีนั้นไปครับและแน่นอนว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กจ๋าๆแบบนี้ไม่มี RGB ไม่ได้ฮะให้มาเพียบเลยครับทั้งในส่วนของคีย์บอร์ดก็มีรอบตัวเครื่องก็มีใต้หน้าจอก็มีนะฮะพูดถึงคีย์บอร์ดนะครับในส่วนของดีไซน์เนี่ยคล้ายๆรุ่นที่แล้วที่สามารถมองทะลุลงไปเห็นถึงแผงวงจรได้เลยครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันอะรุ่นที่แล้วเขาอุตส่าห์ใส่คีย์บอร์ดออปติคอลแมคานิคอลมาให้แล้วรุ่นนี้ไม่มีฮะไม่แก๊กแล้วเนี่ยเสียงมันไม่แก๊กแล้วน่าเสียดายครับแต่ก็มีของใหม่ครับในส่วนของทัชแพดที่เราสามารถกดค้างเพื่อเรียกเป็นนัมแพดออกมาได้ครับนี่กดง่ายด้วยสำหรับใครที่ต้องกดตัวเลขบ่อยๆนะฮะสะดวกเลยครับอีกหนึ่งกิมมิคของ ROG Strix Scar นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้มันมีแต่ในรุ่นนี้นั่นก็คือนี่ฮะอัญมณีสีแดงๆที่เรียกว่า Infinity Stone I am inevitableไม่ใช่ครับนี่คือ ROG Keystone ที่เอาไว้ใช้กับ Americate ฮะเราสามารถปรับเซตติ้งปรับตัวเครื่อง performance เครื่องอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นโปรไฟล์ของเราได้นะครับมันจะเซฟอยู่ในตัว Keystone ตัวนี้พอเราเอาไปเสียบกับเครื่องอื่นครับนี่ก็กลายเป็นเซตติ้งของเราเป็นโปรไฟล์ของเราเป็นไงฮะมีไฟมีเสียงขึ้นมาให้ด้วยเท่สุดๆนอกเหนือไปจากนั้นครับยังเท่ไม่หมดมีนี่ด้วยนี่คือพวงกุญแจครับเราสามารถเอาคีย์สโตนเนี่ยเอามาเก็บง่ายๆง่ายไหมง่ายสิครับนี่ไงทีนี้เราก็เอามาเสียบใช้เป็นพวงกุญแจทั่วไปพกไปไหนมาไหนสะดวกมากๆเลยครับเรามาสำรวจพอร์ตรอบตัวเครื่องกันต่อนะครับที่ฝั่งซ้ายนี่จะมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรมาให้แล้วก็มีช่อง USB Type-A 3.2 Gen 2มาให้2พอร์ตครับส่วนทางด้านหลังครับผมจะมีช่อง Thunderbolt 4และ USB Type-C 3.2 Gen 2ครับทั้งคู่เนี่ยสามารถรับส่งข้อมูลได้นะครับชาร์จหรือแชร์แบตเตอรี่ก็ได้รวมถึงต่อหน้าจอแยกก็ทำได้ด้วยนะครับช่องถัดมาครับจะเป็น HDMI 2.1 ครับผมที่ต่อจอแยกความละเอียด 8K ได้
ถัดมานะครับจะเป็นช่องเสียบสายแลนแบบ 2.5G ที่รับเน็ตได้เร็วถึง 2.5 กิกะบิตเพอร์เซคันด์ครับบ้านใครติดเน็ตแรงๆเนี่ยแนะนำให้ลองครับผมถัดมาสุดท้ายเป็นช่องเสียบไฟกับอะแดปเตอร์ขนาด280วัตต์ครับจริงๆแล้วในส่วนของพอร์ตรอบตัวเครื่องเนี่ยนะครับแอบจะให้มันน้อยไปนิดนึงนะโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานสายโปรดักชันเนี่ยมันไม่มีช่องอ่าน SD card นะสิครับคุณก็เลยอาจจะต้องไปหาการ์ดรีดเดอร์มาใช้งานเพิ่มเติมทีนี้ในด้านของการเชื่อมต่อไร้สายครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือ Bluetooth นี่ก็ได้เป็นของใหม่ครับโดย Wi-Fi นี่ได้เป็นรุ่น 6E นะครับที่ยังเป็นมาตรฐานใหม่สดๆอยู่เลยครับรวมไปถึง Bluetooth ที่ได้มาเป็นรุ่น 5.2 ทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นการรับหรือส่งข้อมูลนี่ต้องบอกว่าไวสุดๆครับทีนี้ฮะในส่วนของเครื่องในซอฟต์แวร์ข้างในครับผมให้มาเป็นอัปเดตล่าสุดแล้วนะระบบปฏิบัติการนี้ก็ให้มาเป็น Windows 11 Home ติดกับตัวเครื่องมาให้เลยครับนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า My Asus My Asus เนี่ยครับเขาก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีการทำงานอะไรผิดปกติหรือเปล่ารวมไปถึงจะคอยอัปเดตไดรเวอร์และตัว BIOS เนี่ยให้เป็นล่าสุดอยู่เสมอนั่นเองครับและสุดท้ายครับก็มีของดีประจำ ROG นั่นก็คือ Armory Crate นี่ก็มีมาให้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Armory Crate เอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ปรับแต่งประสิทธิภาพของตัวเครื่องรวมไปถึงปรับแต่งไฟ RGB ทั้งหลายเนี่ยทำได้หมดเลยครับนอกจากนั้นครับสิ่งที่มีมาจากรุ่นที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือระบบ two-way AI noise cancellation ที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนเวลาคุณเอาไปวิดีโอคอลหรือว่าเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ไมค์เนี่ยมันจะสามารถตัดเสียงรบกวนทั้งขาไปและขากลับได้เลยที่ผ่านมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับมันคือการป้ายยาในจุดนี้ต้าขอให้ข้อสังเกตดีกว่ามี2ข้อครับข้อแรกนะก็คือจริงๆอ่ะต้าเมนชั่นไปรอบนึงแล้วในส่วนของคีย์บอร์ดที่ไม่ได้เป็นออปติคอลเมคานิคอลเหมือนรุ่นที่แล้วอุตส่าห์ใส่เข้ามารุ่นนึงแล้วเอาออกไปทำไมล่ะเนี่ยมันไม่ก๊อกแก๊กแล้วอ่ะฟังเสียงมันไม่ค่อยสะใจอันนี้คือจุดแรกนะฮะอีก1จุดที่เป็นข้อสังเกตเดิมตั้งแต่รุ่นที่แล้วเลยครับนั่นก็คือตัวคีย์สโตนเนี่ยแหมมันยังหลุดง่ายเหมือนเดิมเลยดูดิฮะไปสะกิดนิดนึงมันก็หลุดแล้วนะนี่แถมอ่านู่นเนี่ยครับแถมเวลาที่มันหลุดไปแล้วแล้วมันหล่นแบบเนี้ยเผลอๆเนี่ยหายเลยนะครับแต่หายไปแล้วเซตติ้งโปรไฟล์เราหายไปด้วยฝากไว้2ข้อนี้แล้วกันฮะอยู่ไหนวะรีวิวที่ดีครับต้องมีราคาแต่จริงๆก็บอกราคาไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแสดงว่านี่ก็ดีมาตลอดสิอ่ะไม่อวยตัวเองดีกว่าครับเราไปบอกราคาอีกรอบดีกว่าแต่ก่อนจะบอกราคาอีกรอบเนี่ยเรามาบอกสเปคคร่าวๆกันอีกสักครั้งนะฮะสิ่งที่คุณจะได้ไปจาก ROG Strix Card 15เครื่องนี้การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti แถมยังมี CPU Core i9 12900H ฮะอย่างที่บอกว่าจับคู่กันระเบิดเถิดเทิงและราคาสำหรับความระเบิดเถิดเทิงนั่นก็คือ 84,990 บาทนี่คือเริ่มต้นนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้แถมไปด้วยนะครับนั่นก็คือ Asus Exclusive Care ครับผมที่จะประกอบไปด้วย Perfect Warranty นะครับประกันอุบัติเหตุตลอด1ปีแรกแล้วก็จะมี On-site Service ซ่อมถึงบ้านเลยครับตลอด3ปีที่ใช้งานและถ้าใน3ปีนั้นคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไม่ต้องกังวลเพราะมี Global Warranty มาให้ด้วยสามารถเอาตัวเครื่องเนี่ยครับไปส่งซ่อมที่ศูนย์ Asus ได้มากถึง57ประเทศทั่วโลกเลยครับและถ้าใครสนใจนะครับสำหรับ ROG Strix Card 15เครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้าจะขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้แล้วมาซื้อผ่านต้าบวกอีก 25% แต่ถ้าไม่อยากโดนบวกนะครับไปกดที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยครับ